สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแจกคัมภีร์ทองคำกฎ3ข้อที่ทำให้การเทรดของเราเนี่ยง่ายขึ้นและไม่ต้องเฝ้าจอนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเรามี3ข้อนี้ยังไงก็เทรดได้แน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือไม่ต้องเสียเวลานั่งเฝ้าจอด้วยนะครับแรกเลยนะครับกฎข้อแรกนะครับก็คือผมอยากให้เราเนี่ยเริ่มต้นดูจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งเฝ้าจอนะครับอย่างที่บอกว่าคีย์คอนเซ็ปต์ของมันก็คือไม่ต้องเฝ้าจอถูกไหมเพราะตรงนี้เราก็มันต้องเริ่มจาก4ชั่วโมงก่อนเพื่อมาสแกนดูนะครับสแกนดูยังไงก็คือดูว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแท่งใหญ่ไหมนะครับนี่คือคีย์หลักของคอนเซปต์นี้เลยเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยสมมติแท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งใหญ่แบบเนี้ยแท่งถัดไปนะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นได้เหมือนกันอาจจะไม่ต้องใหญ่เท่ากันนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเจ้าแท่งเนี้ยมันก็วิ่งได้อยู่แล้วเพราะว่าแท่งก่อนหน้าแท่งเนี้ยมันใหญ่นั่นเองนะครับหรือไปในฝั่งขาลงก็เป็นอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเราเห็นแท่งก่อนหน้ามันใหญ่ให้จําไว้เลยว่าแท่งถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแท่งใหญ่แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่คอนเซปต์ที่เราใช้ในการสกรีนเบื้องต้นเพื่อหาจุดเข้าเทรดแต่นี่คือแค่กฎข้อแรกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันสมมติตรงนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้นี่เราจะเห็นว่าเออ4ชั่วโมงแท่งเนี้ยเป็นแท่งใหญ่ถูกไหมเราก็แค่เปิดสกรีนดูแค่นะครับเรารอทุก4ชั่วโมงก็ได้อย่างตรงเนี้ย4ชั่วโมงก่อนหน้า3 12ชั่วโมงก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยแท่งละ4ชั่วโมงเนาะ4คูณ3เป็น12นะครับหมายความว่า12ชั่วโมงก่อนหน้าที่ผ่านมาไม่มีวอลลุ่มเลยเราไม่เล่นครับที่เราควรรอคือแท่งนี้ครับนี่คือการสกรีนเบื้องต้นจะเห็นว่า4ชั่วโมงแท่งใหญ่ไหมใหญ่นะครับให้จําไว้เลยว่าแท่งนี้ใหญ่มีโอกาสแท่งต่อไปเนี่ยจะใหญ่ได้เหมือนกันทรงแบบนี้ครับปึ้งเห็นไหมครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าแท่งก่อนหน้าแต่ก็ใหญ่พอให้เราสามารถเล่นได้ถูกไหมมูฟนี้ทั้งหมดแท่งนี้วิ่งทั้งหมด70ปิ๊บผมถามว่าโหแท่งเนี้ยมันวิ่งได้70ปิ๊บเราจะทํากําไรไม่ได้เชียวหรอคําตอบคือมันทําได้ครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ไม่ได้ยากมากเราสามารถที่จะเล่นตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมตัวอย่างในฝั่งขาเซลล์บ้างจะเป็นยังไงครับนี่ไงแท่งใหญ่ไหมใหญ่มากนะครับแท่งต่อไปก็มีโอกาสที่มันจะใหญ่ได้เหมือนกันนะผมประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะได้เก็บกําไรแท่งนี้ได้ครับแท่งนี้ก็วิ่งทั้งหมดเท่าไหร่70ปิ๊บเหมือนกันนะครับแล้วก็อ๋อโอเคแท่งนี้วิ่ง70ปิ๊บไว้น่าจะพอเล่นได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับหลังจากที่เรามีคอนเฟิร์มจาก4ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมอยากให้เราเนี่ยย่อไปดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับเพื่อหาจุดเข้าเทรดด้วยเทคนิคเบรกเอาท์นั่นเองอ่ะอย่างตรงนี้ย้อนกลับมาแท่งนี้นะครับสมมุติเราเห็นอย่างนี้เลยนะครับเรามาดู1ชั่วโมงไหมย้อนกลับมาแท่งหนึ่งนะครับเราก็เห็นว่าโอเค1ชั่วโมงเนี่ยราคามันมีแนวต้านอยู่นะครับเราก็รออะไรเรารู้ว่าเอ้ยโอเค4ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าไว้เป็นแท่งใหญ่4ชั่วโมงถัดไปน่าจะขึ้นต่อแล้วเป็นแท่งใหญ่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็น่าจะขึ้นต่อได้ก็รอเลยครับรอราคามันเบรกเอาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวต้านแล้วหมายความว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถูกไหมครับเราทําอะไรเราทําการเข้าบายตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้ TP 1ต่อ1พอนะครับไม่ต้องเล่นเยอะโอกาสทํากําไรของเราเนี่ยเอาแค่1ต่อ1ให้มันรอดก่อนนะครับประมาณนี้กราฟก็จะขึ้นได้นะครับซึ่งมันถึง TP ก่อนที่กราฟจะลงถูกไหมครับอันนี้เป็นหนึ่งมูฟหนึ่งแล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับทีนี้อ่ะผมย้อนกลับมาแค่นี้ก่อนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนี่คือคอนเฟิร์มแค่2ข้อนะครับก็สามารถใช้ทํากําไรได้แล้วนั่นเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีกฎทั้งหมด3ข้อถูกไหมกฎข้อสุดท้ายครับก็คือให้เราไปดูว่าซ้ายมือของเราเนี่ยมีคลีนทราฟิกไหมคลีนทราฟิกคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคือบางครั้งจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งลงง่ายๆแบบนี้จังหวะที่มันกลับตัวขึ้นนะครับมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันตรงนี้เราจะเรียกว่าโซนนี้คือคลีนทราฟิกนะให้จำไว้เลยลงง่ายต้องขึ้นง่ายนะครับเพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติเราย้อนกลับมาตรงนี้การที่กราฟจะขึ้นได้แสดงว่าเจ้าซ้ายมือต้องโล่งๆถูกไหมซึ่งถ้าเรามาดูครับย้อนกลับไปดูในอดีตตรงนี้มันขึ้นได้ง่ายมากเลยเห็นไหมมันไม่ได้ลําบากเลยนะครับขึ้นได้ง่ายเพราะว่าอะไรเรามาดูนี่ไงมูฟข่าวตรงนี้ลงมาครับนี่คือคลีนทราฟิกที่มันลงมานะครับตอนที่น่าจะเป็น Bank of Japanประกาศหนุนดอกเบี้ยสักอย่างผมจำไม่ได้ละนะครับแต่ร่วงลงมาขนาดนี้เลยซึ่งตรงนี้แหละมันคือคลีนทราฟิกเหมือนกันกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับทั้งหมดทั้งมวล3ข้อกด3ข้อผ่านหมดก็โอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นก็สูงมากอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องใช้เวลาเฝ้าหน้าจอเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะเราดูแค่ทุกๆ4ชั่วโมงพอนะครับดูเสร็จก็ย่อมาดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงเพื่อหาจุดเล่นนะตรงนี้อ่ะสมมติผมดู4ชั่วโมงละจบแท่งไว้4ชั่วโมงแท่งนี้มาใหม่นะครับที่คําถามคือแล้วจะเล่นได้ยังไงก็มาดรอปดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับนี่ข้ามมาปุ๊บนี่ตรงนี้ครับเป็นแท่งใหญ่แล้วมีคลีนทราฟิกไหมซ้ายมือคําตอบคือมีครับเพราะนั้นเราทำอะไรครับเราทําการเล่นแต่ต้องดูข้อ2ด้วยว่ามันมีเบรกเอาท์ไหมตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเบรกเอาท์แล้วถูกไหมแนวรับนะครับปิดต่ํากว่าแนวรับราคาเบรกเอาท์แล้วเราทําการอะไรครับ
ทำการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยครับปึ้งสต็อปลอสตรงไหนอยู่ข้างบนนู่นได้ไหมผมว่าได้แต่ว่า TP มันจะไกลไปเอาสต็อปลอสแค่แบบประมาณในโซนนี้พอนะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับโทษทีวิ่งลงต่อได้เพราะไม่ได้แท่งขาเซลล์เนาะเดี๋ยวลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกราฟวิ่งลงต่อนี่คือวิธีการเล่นเบื้องต้นง่ายๆนะครับอย่างที่บอกว่าใช้คอนเซปต์ไม่เยอะเลยแค่เราอิงจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับว่ามันเป็นแท่งใหญ่เราก็มีโอกาสที่จะเล่นได้แล้วนะครับสมมุติอ่ะอย่างเทรนนี้ย้อนกลับมาดูนะนี่เราก่อนหน้านี้เราเล่นไม่ได้เลยถูกไหมเพราะไม่เป็นแท่งใหญ่ครับแต่ทีนี้เราสแกนทุก4ชั่วโมงไงอ้าวเจอแล้วแท่งใหญ่ปุ๊บเรามาดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงเลยครับเพราะแท่งนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้ามากๆแท่งถัดไปก็น่าจะขึ้นต่อได้เหมือนกันแหละเนาะอาจจะประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็อย่างน้อยเล่นได้นะครับมาดู1ชั่วโมงเพื่อหาจุดเล่นครับอ่ะ1ชั่วโมงยังไม่มีคอนเฟิร์มอะไรครับปึ๊บมีแค่การทำเหมือนจะเป็นแนวต้านนะครับนี่มาแล้วปึ๊บราคาเบรกขึ้นอย่างนี้ตรงเนี้ยเราจะมองไม่ออกหรอกมันคือแนวต้านนะครับแต่ผมมองออกถ้าไปดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแนวต้านเกิดขึ้นนะครับนี่ตรงนี้แต่จริงแล้วเนี่ยจริงตรงนี้มันคือเบรกเอาท์เนาะเราก็เล่นได้เลยนะครับเราทำการเข้าบายตรงนี้ซับลอสเอาไว้ตรงนี้พอนะครับ TP ก็1ต่อ1หวังให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่คือการเล่น follow trendนะครับอย่างที่บอกว่ามันต้องรอเบรกเอาท์แต่ว่าตรงนี้ถ้าดู1ชั่วโมงจะไม่ค่อยเห็นมาดู15นาทีก็ได้30นาทีก็ได้มันจะชัดขึ้นเห็นไหมราคาเนี่ยปิดเหนือแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นต่อได้นั่นเองเนาะซึ่งมันไม่ใช่แบบว่ากดตายตัวว่าเฮ้ยเราต้องดู1ชั่วโมงเป๊ะๆไม่ใช่นะครับอาจจะดูไทม์เฟรมเล็กประกอบด้วยก็ได้เพื่อให้มันเห็นภาพมากขึ้นว่าโอเคนะตอนนี้ราคามันทำยังไงแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็นี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับที่รู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้สอนดีจังเลยนะครับมีคอร์สเพิ่มเติมไหมคำตอบคือมีนะครับฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรด Forex กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้คอร์สนี้ผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงแล้วผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวแต่ขอยกตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดได้ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกินราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเราลองวิจารณ์นี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูป้าๆนะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองนะแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรด Forex ด้วยกราฟเปล่า
หรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดหนึ่งเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านได้เพียง3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรดฟอเร็กซ์มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือสไตล์การผมสอนจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากในไลน์ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มเนาะที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ price action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็กเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ @mjpo มี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับน้องรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็จงถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดิลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนติดต่อได้เลยที่ LINE ID @mjpo นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์นะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับ
ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะแล้วลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าการรับผมไม่สม่ำเสมอเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำใหฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองครับเวลามันก็เลยอาจจะไล่เลี่ยกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านน้ำราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ 20,000 ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนที่ลงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเราเองเนี่ยนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจนงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไปเลยก็คงมีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับนี่ก็คือการที่เขาส่งเทรนให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ 20,000 ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้